Run! You people, what are you looking at? Let's go! Worthless scum. So damn noisy. Can't you shut it up? Where is everyone? Hush now. Hush. Just stop it already. Stop it already. Just stop. What? What are you looking at? Take this. What now? Nobody wants you either. What? What? Come on, let's go. What comes next? I can't remember. Little one, sleep now. Your mother isn't here. Mr. Hernando Caja, we're from social services. You dropped out of school, your parents threw you out, you don't even have a job. How will you raise this child? I have a job now. People say I gave him a better life. The truth is, he made mine worth living. นี่คือน้องโชคดีน้องโชคดีเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่งองแงแต่แม่เพิ่งมารู้ถึงความผิดปกติก็พอเห็นเขามีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปทำอะไรอยู่นะลูกผมกำลังวาดรูปต้นไม้อยู่ครับเด็กออทิสติกมักไม่ค่อยสบตาคนไม่ชอบการถูกสัมผัสแล้วลูกแม่รักโชคดีแม่ก็เลยกอดโชคดีไงเรื่องที่ดูเหมือนง่ายก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับลูก
กระดุมอ่ะถ้าติดผิดเม็ดเดียวเม็ดอื่นก็จะผิดหมดเลยนะลูกน้องโชคดีมักจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนึกอยากจะทำอะไรก็ทำจนเมื่อเจอสิ่งที่ลูกสนใจนั่นแหละลูกถึงจะหยุดเองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการน้องโชคดีไม่สนใจการเรียนเลยครูสอนก็ไม่ฟังไม่ทำตามแล้วก็ยังมีพฤติกรรมรบกวนการเรียนของคนอื่นๆด้วยนะคะดิฉันคิดว่าแกไม่เหมาะกับที่นี่นะคะบางคนที่ไม่รู้จักโรคออทิสติกก็มักจะมองลูกเป็นตัวตลกแม่ผิดเองที่ให้เวลากับลูกน้อยเกินไปแม่ต้องตัดสินใจออกจากงานประจำเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกได้เต็มที่ต้องเข้าใจลูกให้มากกว่านี้แม่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแม่เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเก่งมากโชคดีทำอะไรอ่ะโชคดีทำไมลูกถึงทำแบบนี้ของแม่อุ้ยขายแล้วแม่จะขายได้ยังไงควบคุมสติเหมือนที่แม่เคยสอนลูกอยู่เสมอเห็นได้ชัดว่าลูกมีความสุขเวลาที่ได้วาดลูกลูกสามารถอยู่กับการวาดรูปเป็นเวลานานๆได้ทุกวันไม่เคยมีใครมาสอนลูกแต่ลูกกลับทำมันได้อย่างน่าทึ่งนี่คงเป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของลูกลูกจะต้องอยู่อย่างมีคุณค่าและควรได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งกระแสของโลกออนไลน์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภาพวาดทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นฝีมือของเด็กพิเศษคนนี้ถ้าจะให้น้องโชคดีเลือกภาพไหนที่น้องโชคดีชอบที่สุดครับสวยมากเลยครับเธอต้องเป็นคนพิเศษแน่นอนเธอคือใครล่ะครับเป็นแม่ผมเองครับผมเชื่อว่าคุณแม่ต้องกำลังชมรายการอยู่แน่นอนมีอะไรจะบอกกับคุณแม่ไหมครับแม่ครับกอดกันกอดกันลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแม่แม่เชื่อว่าลูกจะอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระของสังคม
และมีความสุขกับชีวิตอันสวยงามตลอดไป